ครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับพี่เปี๊ยกนครนายกกรรมการของสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยแต่พี่เปี๊ยกมาเป็นอะไรอยู่ที่ตลาดพรีเซนเตอร์ครับมาครั้งแรกปี54ตอนน้ำท่วมเลย54ตอนน้ำท่วมพี่หวงรังสิตเป็นประธานก่อนหน้านี้พี่หวงรังสิตเป็นประธานครับผมแล้วพี่มาเข้ามาได้มาช่วยยังไงก่อนตอนแรกก็พอพี่หมดวาระพี่หวงรังสิตก็กลายเป็นผมครับตอนนี้ตลาดพรีเซนเตอร์เป็นไงบ้างก็อยู่ได้ครับอยู่ได้ครับเปิดวันไหนบ้างตลาดพรีเซนเตอร์พุธพฤหัสเสาร์อาทิตย์พุธพฤหัสเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ในวันภาวะปกติเปิดวันนี้เปิดช่วงนี้ครับผมแล้วก็วันนัดใหญ่ที่มีเป็นพันแผงก็คือวันพฤหัสวันพฤหัสครับนัดใหญ่นัดใหญ่ทำไมนัดใหญ่ที่นี่ทำไมถึงใหญ่ใหญ่พูดถึงว่านัดใหญ่ของตลาดพรีเซนเตอร์เนี่ยเป็นพันแผงเลยครับใหญ่กว่าสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยผมว่าใช่ฮะในข้างไม่เกี่ยวกับห้างอ่ะข้างล่างใช่เป็นตลาดที่เซียนพระที่ใหญ่ที่สุดผมกล้าโม้ได้ทำไมมันใหญ่ได้ไงพี่เปี๊ยกเขามีของฟุกของหลงเข้ามาหากันแล้วก็ซื้อขายกันได้ในตลาดนี้มีของฟุกของหลงเยอะมีฮะแถวนี้เขาเซียนพระพื้นข้างล่างตลาดพรีเซนเตอร์นี่มีของหลงเยอะกว่าตลาดอื่นเลยครับผมอยู่ได้ตรงนี้ฮะอยู่ได้ตรงนี้ตรงนี้ฮะหลงที่เป็นตำนานที่นี่เป็นหลงอะไรที่แบบถูกเลยถูกถูกเลยก็ผมซื้อนางเข่าตรง400นางเข่าตรง400ครับไปได้เท่าไหร่ครับก็หลายแสนครับพี่ต้อยตักลงไปแล้วมือสุดท้ายไปอยู่ก็เชียงตุบัน1.6 ล้านผมซื้อ400ผมซื้อ400ผมอยู่ได้ผมตรงนี้เป็นอ่ะ400ครับผมแล้วนอกจากนี้มีอะไรไหมของถูกที่นี่ก็มีเรื่อยๆมาเรื่อยๆฮะหลักพันหลักหมื่นมีหมดที่นี่ของถูกครับที่นี่ของถูกของถูกเอ๊ะทำไมที่นี่มีพระแท้เยอะกว่าที่อื่นผมมองแล้วว่าจังหวัดปทุมเป็นเมืองโบราณแล้วไปก็ติดต่อกับนนท์ยุทธยาอ่างทองสิงห์บุรีนครปฐมปาจีนก็เข้าไปรวมกันหมดแผงพระที่นี่วันนัดใหญ่นี่มีเป็นพันแผงครับเป็นพันแผงไม่มีที่จอดรถไม่มีฮะต้องกันรถกันระบบปืนใหญ่เลยที่นี่ทำไมการจัดตลาดพระให้ได้รับความนิยมนี่มันเกิดจากอะไรพี่เปี๊ยกเพราะตลาดพรีเซนเตอร์แต่ก่อนมันต่างต่อปากผมว่านะแล้วกับพี่น้องที่ไม่ทะเลาะกันกับพี่น้องไม่ทะเลาะกันผมที่นี่ผมใช้ระบบพระคุณครับผมยังไงคือมาห้ามติดยาห้ามทะเลาะกันห้ามชกต่อยกันห้ามขโมยพระกันถ้ามีผมเตือนครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองผมให้ติดคุกเลยนะระบบต้องให้ถูกต้องหมดครับแล้วก็ทุกคนมาเนี่ยคือเขาขายของไม่แพงเขาได้ตังค์กลับไปพี่เปี๊ยกมาจากห้างแล้วมาอยู่ที่นี่ตกต่อยไหมผู้ตัดตรงๆเลยครับพี่เปี๊ยกเคยอยู่ห้างใหญ่ผมอยู่ห้างใหญ่อยู่บันทิพมาครับอยู่บันทิพมาแล้วมาอยู่ที่นี่มันลดเกรดไหมไม่ฮะมาหลายคนมองว่าไม่มีใครไม่มีคุณถามผมเนี่ยผมดีใจเลยเพราะอะไรเพราะอะไรครับผมย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่กับพี่แจ๊ดผมครับเรื่องย้ายเลยย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่กับพี่แจ๊ดเลยมาอยู่ปทุมเลยครับกลายเป็นเปี๊ยกปทุมไปแล้วทำไมยังเป็น9ปีเลยครับทำไมพี่เปลี่ยนฉายาเป็นเปี๊ยกปทุมเปี๊ยกปทุมนครนายกจริงๆก็ไม่ได้เปลี่ยนก็เปี๊ยกนครยกแต่พี่แจ๊ดบอกว่าคนเขาเรียกเปี๊ยกปทุมก็ให้เรียกไปตอนนี้เป็นเปี๊ยกปทุมครับผมโอเคพี่เปี๊ยกอยู่วงการพระมานานเนี่ยผมเล่นพระผมตอนนี้62แล้วผมเล่นพระปี22ผมเล่นจบแล้วเล่นปี22ก็คือก็ผมเล่น40ปีแล้ว40ปีครับผมโดนมาเยอะไหมครับโดนเก๊มาเยอะไหมครับคุณเปี๊ยกเยอะเลยครับเก๊คุณโดนเท่าไหร่คุณเปี๊ยกฮะคุณโดนเท่าไหร่สูงสุดหลักหมื่นกว่าบาทเอ้าทำไมไม่ถึงหลักแสนหรอไม่ใช่ฮะเพราะสมัยก่อนผมไม่เป็นไงไม่เป็นเลยโดนน้อยโดนน้อยถ้าเป็นเงินหมื่นกว่าบาทสมัยก่อนก็ถือว่าเยอะถ้าเป็นพี่โดนอะไรสูงสุดที่แรงสุดที่แบบเจ็บที่สุดเลยเหรียญนะผมไม่เป็นเหรียญอะไรฮะเหรียญอะไรผมจำไม่ได้คือเป็นเรื่องที่20 กว่าปีแล้ว20 กว่าปีแล้วช่วงหลังนี่โดนไหมไม่โดนครับเล่นพระยังไงไม่ให้โดนเขาบอกว่าคือเล็บต้องไม่โลภครับผมต้องไม่โลภฮะถ้าคุณส่องแล้วส่องอีกแล้วคุณคิดโน่นคิดนี่แล้วคุณจะเพ้อนะโดนเลยพี่เปี๊ยกอยู่ที่นี่เนี่ยมันดียังไงอยู่ที่นี่มันก็กลายเป็นว่ามันผมอยู่ห้างประเทศผมก็อบอุ่นที่นี่ผมว่ามันก็อบอุ่นนะคือเซียนพระเข้าใจซึ่งกันและกันนะฮะไม่ให้มีความเขาเรียกความเอื้อทอนต่อกันครับแล้วก็ผมหนีมานี่หนีเหรอไม่มันหรือย้ายมาหนีหรือย้ายมาย้ายมาย้ายมาไอ้ที่ผมบอกว่าหนีคือหมายถึงว่าผมเยอะที่ผมหนีมานี่ผมอาจารย์มา
หน่งพนันชมรมมาสเตอร์จัดพิเศษต่อไม่ใช่ฮะไม่ใช่พี่ไม่เคยคิดเลยปทุมไม่ปทุมก่อนที่ไม่เคยคิดปทุมที่ไม่เคยคิดปทุมคนเล่นพังกันเยอะไหมเยอะครับมีแต่ถุนลังสิตมีโบเบ้มีโบเบ้บิ๊กซีนวัตนครบิ๊กซีนวัตนครพีเซนเตอร์พีเซนเตอร์ถือว่าเยอะเลยนะแล้วยังมีประตูกรุงเทพที่ใกล้ชิดกันถือว่าเยอะครับทำไมเซียนพระปทุมเล่นกีฬากันเยอะมันเซียนพระปทุมนี่มันเล่นเป็นเซียนกันเยอะเหรอปทุมนี่ไม่เขาผมนี่คำว่าเซียนรวมเพราะอะไรวะมันมีเขาเรียกถ้าเรียกถูกนะผมไม่ได้ดูถูกเขามันมีทั้งเซียนทั้งแผงจอแผงจอฮะแล้วก็มีแบบลากยาที่เขาไม่เป็นเขามาขายมันก็เลยเยอะเลยเยอะค่าเช่าดินเท่าไหร่ครับผมโต๊ะตัวอะไร80บาทโต๊ะ80บาทต่อนัดใหญ่แล้วถ้านัดเล็ก40นัดใหญ่ก็คือวันพฤหัส80บาทครับผมนัดเล็ก40 40แล้วโต๊ะเนี่ย 2,500 ไม่มีมัดจําไม่มีมัดจําอยู่ไปเก็บ 2,500 ต่อเดือนครับผมพี่ไทยภาวะเศรษฐกิจอย่างงี้ตลาดอยู่ได้ไงหรือยังไม่อยู่สภาวะเศรษฐกิจเนี่ยผมมองว่าตอนเนี้ยตลาดน่ะมันอยู่ได้แล้วเซียนพระเขาไม่เปลี่ยนอาชีพพอเขาไม่เปลี่ยนอาชีพผมยังไงก็ประคับกองให้อยู่ได้ซึ่งว่าเดือดร้อนวันนี้ผมก็ต้องทำอย่างนี้ลดราคาค่าแผงไหมลดครับลดตู้ไหมตอนนี้ลดค่าตู้ไหมลดครับไม่เก็บแล้วเดือนนี้หรือไม่เก็บไม่เก็บครับเฮ้ยถ้ารัฐบาลยังประกาศอีก3เดือนผมก็ไม่เก็บอีก3เดือนครับอันนี้คือนโยบายของเปียกปทุมธานีปากปทุมธานีโดยที่ความร่วมมือท่านยงผู้พักษาเก่าเหมือนพี่ชายผมเจ้าของตลาดเจ้าของตลาดครับเขาบอกว่าคุณเปียกทำอะไรทำไปเลยคือถ้ายังมีโควิดอยู่พี่จะไม่เก็บค่าเลยครับไม่เก็บไม่เก็บมาเดือนกว่านะครับไม่เก็บมาเดือนกว่าแล้วถ้าเดือนนี้ยังไม่รัฐบาลไม่ประกาศผมก็ไม่เก็บไม่เก็บทำไมใจถึงเหรอฮะใจถึงเหรอคุณเปียกปฐุมธานีเป็นคนใจถึงเหรอมันไม่ใช่ฮะหรือเพื่อให้เขาอยู่ได้คือให้เขาอยู่ได้และอีกหนึ่งอ่ะเขาไม่ได้เปิดแผงแล้วจะเก็บก็ได้ไงเขาไม่ได้ขายของเราจะเก็บเขาไม่ได้ของใช่ไปเก็บก็ได้ไงส่วนค่าน้ำกับไฟพี่ชายผมเจ้าของตลาดเปียกเป็นพี่ชายอ่ะเขารวยอยู่แล้วจ่ายค่าน้ำค่าไฟเขาไม่ได้รุ่งเขาจ่ายค่าน้ำค่าไฟดูแลให้ครับผมนั่นแหละถ้าเขาเปิดให้ดำเนินการเนี่ยอาจารย์จะจัดระบบยังไงถึงจะเข้าระเบียบเขาเดินอะไรเนี่ยมันต้องแม่ผมพูดไว้พี่จัดอะไรจัดนี่นะครับเปิดผมก็ให้เปิดตลาดพาร่าแต่มันจะเปิดตลาดพาร่าผมก็มีน้องๆผมไม่ว่าหลังนนไม่เอาไว้ไลฟ์สดด้วยว่ามีบรรทัดเปิดเป็นทางการใช่ครับมีครับจะอยู่กันยังไงฮะมันแน่นไปหมดคุณมาไม่ก็คือรัฐบาลประกาศแล้วไงว่าโอเพ่นแล้วผมไม่ได้ติดแอร์ได้ครับถ้าตลาดผมพระไม่ได้ตลาดนัดตลาดแผงผักก็ต้องไม่ได้ด้วยครับมันเหมือนกันนะครับเดี๋ยวว่าเราจะขายอะไรรอเขาเปิดโอเพ่นครับผมเปิดโอเพ่นถึงเปิดตอนนี้เขาไม่เปิดได้ครับเราไม่ทำอะไรผิดกฎหมายพี่เข้าใจมาว่าตลาดนั้นนะหมูเห็ดเป็ดไก่แล้วก็เสื้อผ้าเขาเบียดยิ่งกันอีกเบียดยิ่งกว่านี้เหมือนกันครับโอเคเข้าใจพี่ของปทุมนี่เคยคิดจัดงานประกวดที่ปทุมมะปทุมไม่เคยจัดงานใหญ่ไม่เคยครับจัดงานเล็กเคยจัดมีโครงการที่จะจัดงานใหญ่ไหมจัดใหญ่ครับเพราะเซียนผ้าแต่เผอิญว่าเหตุการณ์ของบ้านเมืองซึ่งว่าผมอยากจัดตัวสั่นแล้วแต่พี่เลือกผมให้ผมใจเย็นๆใจเย็นครับเพราะว่ามีปัญหากับบ้านเมืองมาตั้งนานแล้วฮะผมกล้าพูดได้เลยแต่นี้ว่าผมอยากจัดตูมและพี่ผมบอกให้ใจเย็นผมเอ่ยชื่อก็ได้บิ๊กแก๊สจะให้ตัดใหญ่ที่ปทุมฮะแต่ที่ว่าปัญหามันเกิดอยู่ก็เลยรอช้านิดนึงกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาในฐานะมาเป็นเปียกย้ายจากนครนายกมาอยู่ปทุมครับผมพระเมืองปทุมที่ดังที่สุดวัดไหนฮะพระเมืองปทุมปิดตาอาจารย์เปิ่มเหรียญพระหลำเดี๋ยวเราฟังนะทบนะครับปิดตาอาจารย์เปิ่มครับผมเหรียญหลวงพ่อหลำเหรียญหลวงพ่อหลำแพงไหมหลักล้านครับเฮ้ยจริงเหรียญพระเมืองปทุมนี่มีเหรียญหลักล้านเหรอมีครับเพราะช่างพระหลำหลักล้านครับหลักล้านมานานแล้วและปิดตาอาจารย์เปิงนี่หลักล้านตั้งนานแล้วอาจารย์เปิงนี่เป็นเพื่อนกับหลวงปู่สุขวัดประคำเท่าปิดตาอาจารย์เปิงกับหลวงพ่อหลำของปทุมนี่ขึ้นหลักล้านแล้วหลักล้านครับแล้วมีพระยอดธงวัดไก่เตี้ยอีกฮะทองคำก็หลายแสนก็หลายแสนครับผมนี่เป็นข้อมูลใหม่ที่ผมหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์อย่างเงี้ยเท่าไหร่ฮะหลายแสนก็หลายแสนปทุมมีเหรียญปิดตามีพระปิดตามีพระปิดตาในยุคหลวงปู่สุข
ที่ดังมากครับหลักล้านเหรียญโลกเปิ้งหลักล้านหลักล้านครับแล้วทำไมเขาเล่นทำไมเขาแพงขนาดนั้นผมว่าพุทธคุณมากกว่าพุทธคุณมากกว่าพุทธคุณและเหรียญหายากครับหลวงปู่เหมือนวัดลงเหียบเนี่ยปัจจุบันเป็นวัดนาวงหลวงปู่อะไรนะวัดลงเหียบนะปู่เหมือนวัดลงเหียบหลวงปู่เหมือนหลวงปู่เหมือนวัดลงเหียบปู่เหมือนวัดลงเหียบปัจจุบันกลายเป็นวัดนาวงไงก็เปลี่ยนก็แพงก็แพงอ่ะก็หลายแสนก็หลายแสนครับผมพระเมืองปทุมเนี่ยครับผมพี่คุยถึงตลาดแนะนำตลาดพี่หน่อยฮะว่าอยากจะเชิญชวนให้คนมาตลาดพี่หลังโควิดยังไงไม่เข้าใจเลยโอ้ยเชิญไม่คือหมายถึงว่าเดี๋ยวรัฐบาลเขาประกาศตูมปั๊บก็ระบบมันก็เหมือนเดิมจะเปิดเมื่อรัฐบาลประกาศประกาศแล้วโอเพนทั้งหมดแล้วเราจะไม่ทำอะไรผิดกฎหมายอย่างวันเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยผมชื่นใจเลยเพราะผมเห็นตัวอย่างเดอะหน้าดมอบางแคระบบเสียของผมไม่เสียครับผมโม้เลยวันนี้พี่เปี๊ยกแจกอะไรไปบ้างข้าวสารไข่ของแห้งมาม่าแล้วก็เงินสดด้วยครับคนละ200คนละ200ครับวันนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับประมาณครับผมประมาณ1,000ชุดครับ1,000ชุดรวมทั้งเงินสดเป็น 1,000 ชุดเลยครับที่ข้าวหมดก็กลายเป็นเงินสดเท่ากับ 1,000 ชุดครับใครมาช่วยอาจารย์เมื่อวานนี้ฮะเป็นทางได้รับการสนับสนุนจากใครบ้างครับพี่เปี๊ยกได้รับการสนับสนุนจากสมาคมพระเครื่องพระวิญญาณชัยให้ข้าวสารมา100ถุงส่วนตัวของพี่ต้อยอีก100ถุงพร้อมขนมพร้อมเงินสดด้วยครับฮะแล้วพี่แจ๊ดนี่เยอะมากครับได้ทั้งน้ำยงน้ำยาครับแล้วก็เทศบาลบ้านกลางสสเต๋าครับสพสวนพริกไทยตำรวจเพราะผมเป็นกตล.จังหวัดที่นี่ด้วยนะครับผมพี่น้องตำรวจผมพี่น้องผมหมดในจังหวัดปทุมผมก็ดีใจพอผมที่ผมพูดผมทำไม่ได้คนเดียวก็มีพี่น้องแล้วเพื่อนเก่าผมหม่ำจกมกมาช่วยสร้างสีสันวันนี้ผมหายเหนื่อยแล้วเนี่ยครับผมมาคุมช่วยได้หรอร้อยถุงครับครับช่วยเขาสั่งมาร้อยถุงหนึ่งครับเฮียกุยและเฮียกุยและจะได้นี่เฮียกุยอีกร้อยถุงไม่ร้อยถุงอีกร้อยถุงครับเกือบลืมไปเฮียกุยฮะนะผมนิสัยผมเป็นกลางเฮียกุยทะเลาะใครผมไม่สนผมสนไว้กุยดีก็ผมเฮ้ยเดี๋ยวไงเฮ้ยพี่กล้าพูดอย่างนี้เดี๋ยวพี่โดนด่านะพี่บอกว่าจะกุยจะทะเลาะกับใครผมไม่สนใช่ไหมเขาไม่เกี่ยวนะไม่ใช่ใครจะล่อใครผมไม่สนใครจะมาด่าผมก็ไม่สนผมทำดีแล้วแล้วผมที่ผมพูดผิดในที่แรกว่าใช้คำว่าย้ายที่บอกว่าหนีมาอยู่นี่นะรู้ไหมผมแกล้งพูดอย่างนี้เพราะอะไรพี่เลิฟผมก็ตามมาคือพี่ต้อยเมืองนนท์มาเยี่ยมผมมาหาผมกันนะก็แค่นั้นน่ะมีอะไรแล้วพี่น้องผมเสียนพระในยุคเดียวกับผมแล้วก็ยุครุ่นหลานรุ่นน้องอยู่กันอบอุ่นวันนี้ที่แจกเนี่ยไม่ใช่แจกเฉพาะชุมชนแถวนี้นะใครมาก็ได้ใครมาก็ได้ครับไม่จำกัดครับโมไซค์วินใครมาอะไรแท็กซี่จอดได้หมดครับตำรวจตัวให้ต้องครับไม่ฮะไม่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนักข่าวอะไรที่ช่วยความอนุเคราะห์ผมมาถ่ายเป็นสักขีพยานผมก็ดีใจฮะดีใจเลยดีใจครับแล้วผมบอกว่ายอดเงินทุกบาทจะต่างฮะผมไม่เป็นหนี้ชาตินี้แล้วก็ไม่เป็นหนี้ชาติหน้าครบหมดครับครับผมจะตรวจอีกเปิดเรื่องสองเปิดฮะตังขาดเนี่ยต้องเอาแล้วคนหยิวอีกไงให้ผมทำแค่นี้ก่อนครับพี่เปี๊ยกสวัสดีครับครับผม